คุณผู้ชมคะไปที่บางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทรากันต่อนะมีทางผู้เสียหายเนี่ยเขามาร้องเรียนโดยบอกว่าเนี่ยมีคนร้าย2คนอุกอาจมากบุกเข้ามาในบ้านกลางดึกปาขวดใส่หน้าจนกระทั่งมีคนบาดเจ็บนะคะแล้วแถมข่มขู่ด้วยนะตะโกนลั่นเลยบอกว่าเดี๋ยวจะกระทืบให้สะใจก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมอบตัวเองมีกล้องวงจรปิดจับภาพตอนที่เขาบุกเข้าบ้านมาได้ด้วยนะคะนี่เป็นภาพวงจรปิดในพื้นที่หมู่ที่19ตำบลสารแดงอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะขวดเบียร์ปาใส่หน้าผู้เสียหายในบ้านเนี่ยค้างแตกเลยนะคะคือไม่เห็นพฤติกรรมการก่อเหตุนะแต่ได้ยินเสียงเอะอะโวยวายคนร้ายเนี่ยบุกเข้ามา2คนด้วยกันตอน 3:30 ของวันที่5พฤษภาคมล่าสุดเมื่อวานนี้คุณเบนซ์พรชัยผู้สื่อข่าวเวิร์คพอยต์ของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านไปพบกับน้าของคนเจ็บนะคะคนเจ็บเนี่ยชื่อแบงค์อายุ18น้าของเขาเนี่ยชื่อวชระอายุ35ก็บอกว่าเอาจริงๆเนี่ยเรื่องราวมันเกิดขึ้นช่วงเดือนกุมภาพันธ์คนก่อเหตุเนี่ยชื่อท็อปเอาจริงๆก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันกับคนเจ็บเนี่ยแหละค่ะครับคนเจ็บกับคนก่อเหตุเนี่ยนะเขาบอกว่ามีการโพสต์ข่มขู่ผ่านทาง Facebook ขับรถมาในซอยบ้านตะโกนด่ายิงปืน 3-4 นัดแล้วหลังจากนั้นก็เห็นหนีไปอยู่กับแฟนที่ต่างอำเภอแล้วก็เงียบไปอันนี้คือกุมภาปรากฏ26เมษายนที่ผ่านมากลับมาอีกครั้งแล้วโพสต์ Facebook ท้าทายคนเจ็บอีกโดยบอกยามุดหัวอยู่แต่ในรูจนกลายเป็นผู้ถูกล่าจงกลายเป็นผู้ล่าแล้วฆ่าให้เรียบ นี่โอ้โหดูกลางมากครับล่าสุดคืนเกิดเหตุคือ5พฤษภาคมเนี่ยเขาก็มาก่อเหตุนะคะตามคลิปกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเขาก็เลยมีการเอาไปร้องเรียนกันปรากฏว่าในท็อปคนก่อเหตุยังนะยังไม่สลดยังเข้ามาโพสต์คอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียบอกร้องอย่างหมาเลยไม่เห็นเก่งเหมือนปากเลยอะไรแบบนี้นะคะสาเหตุต้นเรื่องน่าจะมาจากการที่ว่าแม่ของคนเจ็บเนี่ยเขามีศักดิ์เป็นป้าของในท็อปคนก่อเหตุแล้วเขาก็ได้ต่อว่าต่อขานหลานคนนี้เป็นประจำเพราะว่าทำตัวไม่ดีแล้วในท็อปเนี่ยก็จะเถียงกลับป้าในลักษณะถ้อยคำไม่สุภาพแบงค์เนี่ยก็เห็นว่าแม่โดนด่าทั้งที่แม่เนี่ยเป็นถึงป้าก็ไม่พอใจเลยกลายเป็นว่าแบงค์กับท็อปทะเลาะกันระหองระแหงกันเรื่อยมาคืนเกิดเหตุ 3:00 นั่งเล่นมือถืออยู่ที่เตียงนอนหน้าบ้านหางตาเหลือไปเห็นอะไรแปลกๆเหมือนคนย่องเข้ามาในบ้านแล้วปาหัวมาปาขวดมาโดนหัวเลยนะคะไม่ใช่ปาหัวปาขวดมาโดนหัวคาดว่าก็คงจะไม่พอใจเรื่องที่มีการโต้ตอบกันผ่านทาง Facebook นะคะท้าทายกันไปท้าทายกันมากับอีกหนึ่งสาเหตุก็คือช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยน้องสาวเนี่ยพาเพื่อนผู้ชายมานั่งเล่นที่บ้านท็อปเนี่ยมันกินเหล้าอยู่แล้วหลังจากนั้นปรากฏว่าท็อปเนี่ยแสดงพฤติกรรมหาเรื่องเพื่อนชายที่น้องสาวพามาพร้อมกับบอกให้แบงค์เนี่ยไปทำร้ายไอ้ผู้ชายคนนั้นสิแบงค์ไม่ทำตามท็อปก็มีปัญหากับแบงค์อีกเรื่องนี้นะลองฟังเสียงแบงค์หน่อยนะคะคนเจ็บค่ะเนี่ยค้างแตกเลยโดนขวดเบียร์ปาใส่มีปากเสียงกันครับพี่เขาขู่จะฆ่าเอายายของเราพี่ใช่พี่ที่บ้านไม่มีใครตอบโต้พี่ที่บ้านไม่มีมีแต่ผมคนเดียวพี่เพราะว่าเขาขนาดนั้นแล้วพี่เขาขู่จะยิงผมด้วยพี่ถ้าผมไม่ตอบโต้กลับเลยก็มันก็ไม่ได้พี่มันเสียผมเหมือนกันตัดตีอะพี่แล้วคนอื่นเขาอะไรครับเราก็ยอมไม่ได้ที่เขาใช่พี่ถ้าเขาถ้าจะขู่เขาขู่ครอบครัวผมก็พี่แต่อย่างเดียวเลยพี่ขู่ยายผมนั่งผมก็นั่นแหละครับเริ่มเรื่องก็เรื่องน้องสาวผมแล้วพี่ครับพี่น้องสาวผมเขาฟาแฟนอาบานพี่แล้วทีนี้แฟนน้องก็จอดรถมอเตอร์ไซค์ข้างบ้านเขาครับให้เหมือนนะบอกให้ผมไปทำร้ายพี่ตอนนั้นแต่ผมว่าสงสารเด็กมันนะเด็กมันยังเล็กใช่ไหมพี่ส่วนญาติๆที่อาศัยอยู่ในที่ดินเดียวกันกับคนเจ็บเนี่ยนะคะก็บอกว่าก็เอือมระอาเหมือนกันอยากจะให้ท็อปเนี่ยหลานคนนี้เนี่ยออกจากพื้นที่ไปอยากให้มันไปอยู่ที่อื่นนะคะข่มขู่ยิงปืนสารพัดทุกคนเอือมกันหมดอะค่ะทีนี้เนี่ยหนึ่งในคนที่ก่อเหตุเขาเป็นกันสองคนนะคือท็อปใช่ไหมแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยชื่อบอลไปด้วยกันบอลเนี่ยมาให้ข้อมูลบอกว่าคือวันนั้นน่ะไปดื่มเหล้ากับท็อปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งระหว่างทางจะกลับออกมาจากร้านเนี่ยท็อปบอกเฮ้ยมีเรื่องเป็นเพื่อนหน่อยด้วยความที่เมาแล้วเป็นเพื่อนกันเอาไปเลยไปหาเรื่องกับใครก็ไม่รู้แหละแต่ไปนะคะสุดท้ายเนี่ยก็มาก่อเหตุแบบนี้นะคะแล้วตอนที่บอกว่าท็อปชวนมาก่อเหตุทำร้ายน้องชายที่เป็นญาติตัวเองเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาก็บอกเฮ้ยอย่าไปยุ่งเลยพอรู้ว่าเป็นญาติปุ๊บก็ไม่อยากจะทำนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยก็กลายเป็นก่อเหตุจริงๆท็อปก็เอาขวดเบียร์ปาใส่ญาติตัวเองคือแบงค์เบื้องต้นอยากขอโทษผู้เสียหายผมไม่ได้ตั้งใจจะมาทำร้ายอันนี้บอล นะเพื่อนท็อปผมไม่ได้ตั้งใจแต่ที่มาตอนนั้นก็เพราะท็อปมันชวนแล้วผมก็เมาด้วยไม่ได้สติด้วยในวันนั้น
อ่ะฟังเสียงคนร่วมก่อเหตุนะคะตามด้วยความเมาของเราไงพี่เราตามเข้ามาไม่ได้พูดเรื่องอะไรอะไรพี่เขาแค่ผมมาส่งเขาบอกว่ามีเรื่องแล้วผมก็ลงจากรถเดินตามเข้าไปแล้วก็เขาบอกไหมว่าเอ้ยมีเรื่องเดี๋ยวจะมาเอาใครมาทำอะไรใครอะไรยังไงเป้าหมายคือใครอะไรอย่างเงี้ยไม่ผมก็ไม่รู้เลยว่าเป้าหมายคือใครครับแล้วหน้าผมก็ยังไม่เห็นด้วยคนไหนครับผมอยากขอโทษมากเลยพี่เพราะผมไม่รู้จริงๆพี่แล้วเรื่องมันเป็นญาติพี่น้องกันด้วยอ่ะเนี่ยแล้วก็บอกว่าหลังจากท็อปมันชวนผมไปก่อเหตุเสร็จมันหนีไปเนี่ยติดต่อมาล่าสุดขอยืมเงิน200ไปเติมอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์นะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ทำผู้ใหญ่บ้านขออภัยเมื่อวันซืนค่ะวันที่6พฤษภาคมผู้ใหญ่บ้านทราบเรื่องก็โทรหาท็อปนะแต่ท็อปบอกว่าเดี๋ยวขอทำร้ายคู่กรณีก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าคุกด้วยตัวเองตอนนี้ฝั่งบ้านแบงค์เนี่ยก็เลยกลัวนะคะว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัยนะก็ทางฝั่งผู้เสียหายอยากจะให้เพิ่มโทษในคดีบุกรุกในยามวิกาลด้วยแต่ตำรวจไม่ลงบันทึกในใบบันทึกประจำวันให้เลยกลัวว่าคดีจะไม่คืบหน้ารวมไปถึงตำรวจบอกว่าถ้าเจอผู้ก่อเหตุเนี่ยให้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เลยเดี๋ยวมาจับกุมตัวให้แต่พอโทรไปก็ไม่เห็นมีตำรวจมาอีกตอนนี้ทางบ้านผู้เสียหายกลัวมากส่วนทางตำรวจบอกว่าตอนนี้มันก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอน1แหละต้องรอใบตรวจร่างกายจากทางโรงพยาบาลเพื่อประกอบหลักฐานในการส่งฟ้องศาลแล้ว2ก็คือต้องออกหมายเรียกก่อนถ้าหมายเรียกไม่มาเนี่ยก็ติดเป็นหมายจับตามขั้นตอนนะคะตำรวจก็ยังติดต่อท็อปไม่ได้เหมือนกันครับ